ภิปรายเรื่องของงบประมาณปี67เมื่อสักครู่นี้เราเห็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยโพสต์ผ่านทาง Facebook นะ7ข้อแนะนํา7ประเด็นต่างๆล่าสุดนี้ค่ะก็เป็นคิวของไทยสร้างไทยแหละแล้วก็เป็นคุณถากรซึ่งเขามีการอภิปรายเนี่ยเขาใช้คําว่า3ขาด3เกินคือเอางบของแต่ละกระทรวงเนี่ยที่ว่าเป็น3ขาดในกระทรวงอะไรบ้าง3เกินที่ว่ากระทรวงอะไรบ้างแล้วก็โครงการต่างๆนั้นมันเหมาะสมหรือว่าพอเหมาะพอเจาะในการที่จะเอาไปใช้งบประมาณหรือไม่ลองไปดูบางช่วงบางตอนนะคะในการอภิปรายของคุณถากรหน่อยค่ะฝั่งรัฐบาล3ท่านนะครับเริ่มจากท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลท่านเอกนัทพร้อมพันธ์และท่านอนันต์ผลอํานวยนะครับแล้วก็จะสลับไปที่ฝ่ายค้านครับครับเรียนเชิญท่านเลิศศักดิ์ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยผมขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติโอ้โหน้องบุ้ยเธอใจร้ายกับพี่มากเป็นจังหวะที่แบบว่าจบพอดีคือผมเนี่ยเป็นที่โปรยไว้เมื่อวานนี้เราสามคนได้ดูเอกสารที่คุณถากรแกโพสเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่ถาครับแล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะผมว่าอันเนี้ยดูแล้วเข้าหูเข้าตาสำหรับการอภิปรายงบประมาณมากครับพอเมื่อกี้น้องมุ้ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปดู3ขาดกับ3เกินกับ3พอดีไปเจอโอ้โหท้ามาคุณผู้ชมเชื่อไหมผมตกเก้าอี้ลงมาจริงๆนี่ยังเจ็บสะโพกอยู่เลยอ่ะมุ้ยใจร้ายกับพี่มากต้องขอโทษพี่ต้นด้วยค่ะคือผมเนี่ยคือน้องมุ้ยก็ไม่รู้หรอกแต่ทีมงานก็ไม่ส่งสัญญาณเลยว่าเอ๊ะคุณถากรลงไปแล้วนะจังหวะที่เราหูเลยอ่ะจังหวะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเขาพูดจบพอดีคือ3ขาดเนี่ยเขาไปชี้ถึงกระทรวงพม.ก็ที่เราบอกกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขไอ้ส่วน3เกินก็คือเรื่องของกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมก็คมนาคมได้งบไป 183,000 ครับเป็นงบลงทุนคือคนอื่นที่เขาขาดเนี่ยพอมองบลงทุน7ศึกษาสาธารณสุขค่ะงบลงทุน8ศึกษา4ค่ะอันนี้ขาดแต่คมนาคมของพี่สุริยะ98 97กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นงบลงทุน 93% 183เนี่ยลงทุนไป 171,000 สุดยอดแล้วรู้ไหมว่าแกกำลังรัฐมนตรีชื่อสุริยะเนี่ยกำลังจะดันอีก5โปรเจกต์ยักษ์เข้าสู่การที่ประชุมครม.นะถูกต้องอีกจิ๊บๆฮะ120,000 ล้านเองฮะนิดเดียว120เองค่ะแต่เมื่อกี้ยอมรับเลยคุณผู้ชมตัวไหลลงไปตกเลยฮะเห็นหน้าคุณอ๋องหมูกระทะเท่านั้นนะฮะครับคือผมไม่ชอบเขาบอกตรงๆก็แค่นั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ชอบนะทีนี้คุณหมอวรงเดชวิกรมประธานไทยภักดีโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อเงินงบประมาณว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกสภาเนี่ยจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เนี่ยวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทวาระที่1เนี่ยระหว่างวันที่3ถึง5มกราคมนี้สาระที่บอกว่าในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็ว่ากันไปจะเป็นงบกลางซึ่งปีนี้ตั้งไว้สูงถึง 660,000 ขออภัย 665 ล้านบาทหรือว่างบจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละประเด็นที่น่าจับตาคุณหมอวรงค์บอกว่า1เนี่ยจะมีพรรคการเมืองเนี่ยฉวยโอกาสจับแพะชนแกะเอางบโครงการพระราชดำริไปโจมตีว่าเป็นการใช้จ่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการจงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดอีกหรือไม่ครับเพราะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วไงเคยเกิดขึ้นแล้ว2ฉวยโอกาสเอาเวทีของการอภิปรายงบประมาณแขวะมาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่การบริหารประเทศบริหารงบประมาณเป็นอำนาจของรัฐบาลและถูกตรวจสอบโดยนักการเมืองฝ่ายค้านครับ3ดูซิว่าพรรคฝ่ายค้านใหญ่อย่างก้าวไกลเนี่ยจะกล้าตรวจสอบงบของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่โรงพยาบาลตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนักโทษชั้น14หรือไม่ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลแบบหน้าด้านๆไม่แคร์ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและนี่คือความน่าเชื่อถือของรัฐบาลด้วยแต่ที่ผ่านมาก้าวไกลก็ชกเรื่องนะเรื่องนี้เนี่ยน้อยมากความจริงแล้วรัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศผ่านไป4เดือนแต่มีจุดอ่อนจำนวนมากทั้งปัญหาปากท้องกระบวนการยุติธรรมปัญหาต่างประเทศนโยบายไม่ตรงปกเช่นเงินดิจิตอลแต่บังเอิญเราก็ได้ฝ่ายค้านที่ต่อยไม่สุดหมัดช่วยกันติดตามนะครับโดยเฉพาะ3ประเด็นที่กล่าวถึงนะคือพวกนี้อาจจะเข้มข้นแหละประเด็นสุดท้ายตอบได้แล้วฮะครับคุณชัยธวัฒน์ตอบไปแล้วครับประเด็นเรื่องนายทักษิณไม่ใช่ประเด็นที่บอก
คุณชัยธวัฒน์ตอบชัดมากอยู่แล้วนะถึงแต่ในการอภิปรายเนี่ยก็ไม่ได้พูดแบบชัดชัดคำสักเท่าไหร่เมื่อสักครู่เป็นหมอวรงค์อีกพักหนึ่งคือพักรวมไทยสร้างชาตินะคะประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญในการอภิปรายเนี่ยเขาวางไว้3หัวข้อแล้วเขาก็มองว่าวันนี้การใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้เนี่ยมันเหลือระยะเวลาเพียงแค่5เดือนถ้าเกิดดูกรอบวาระในการเข้าสภาอีก2-3วาระด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะขึ้นทุนกล้าก็นู่นน่ะเมษายนคราวนี้3หัวข้อหลักๆที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการตั้งใจว่าจะอภิปรายก็คือว่าสำคัญก็คือ1เลยเนี่ยเรื่องของระยะเวลาต้องให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เรื่องของการใช้งบประมาณนั้นต้องรั่วไหลน้อยที่สุดแล้วก็ให้ใช้งบเนี่ยอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมกับทุกกลุ่มนี่พอถามว่าจะต้องมีใครที่เป็นบุคคลในการเตรียมโต้ตอบหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งฐานะของคุณขิงเอกนัทก็บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมนะคะตัวส.ส.ในการอภิปรายอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าอยากที่จะพูดทุกอย่างเนี่ยให้กับให้ตรงประเด็นแล้วก็อยากจะให้ฝ่ายค้านเนี่ยค้านในประเด็นที่อยู่ในร่างงบประมาณของปีนี้อย่าพูดออกนอกกรอบนอกเรื่องด้วยก็แล้วกันครับคือเพราะว่าเขากลัวว่าพอคุณออกนอกกรอบนอกเรื่องมันก็จะไม่เข้าอยู่ในประเด็นของงบประมาณแล้วสภาจะเสียเวลาเลยรู้ไหมฮะประท้วงกว่าจะเสร็จกว่าจะประท้วงเสร็จแต่ละเรื่องกว่าจะโต้เถียงกันน่ะ10-20-30นาทีอะไรอย่างงี้ทีนี้เนี่ยพูดกันถึงเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะฮะเอาสักนิดนึงแล้วกันนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอย่างไรนะฮะปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยคำถามนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อทางด้านผู้สื่อข่าวนั้นไปเจอกับคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เลยถามถึงโอกาสของการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเนี่ยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ฟังคำตอบจากทางด้านคุณหมอพรหมินทร์ครับไม่ได้ก็หาสร้างประเด็นทางการเมืองทำให้เรื่องสับสนมีที่ไหนนะครับครม.ของเรายังทำงานได้ดีนะครับแล้ววันนี้นี่คุณอุ๊งอิ๊งมาช่วยในฐานะรองประธานหรือ2คณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็คือนักซอฟต์พาวเวอร์เพราะเป็นนโยบายที่เราพัฒนามาและท่านเข้าใจ2นโยบายธงของเราคือเรื่องของการปรับเรื่อง30บาทคุณอุ๊งอิ๊งก็มาเป็นรองประธานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังจะออกผลต้นปีใหม่นี้คุณจะเห็น 2-3 เรื่อง1วันที่4วันที่4มกราคมนี้ใช่มั้ยครับก็จะมีการไปโทษนะไป7ตั้ง7ถึง7มกราคมก็จะมีการไปเปิดจุดที่เราทดลองใช้เรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวแล้วสามารถไปได้ทุกแห่งในจังหวัดได้กันอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วทดลองอยู่ประมาณ 3-4 จังหวัดขณะนี้เนี่ยเรื่องของการสำหรับเกษตรกรเราทำเรื่องการค้าขายท่านนายกให้ความสำคัญของการนอกจากข้าวแล้วเนี่ยทำให้ความสำคัญของการปลูกพืชโปรตีนที่สำคัญคือถั่วเหลืองเหตุผลที่ถั่วเหลืองเนื่องจากว่าถั่วเหลืองเป็นอาหารสัตว์ถั่วเหลืองเป็นอาหารคนเป็นพืชโปรตีนได้แล้วเรามีศักยภาพอยู่ใช่ไหมครับแทนที่จะปลูกข้าวอย่างนะฮะนี่คุณหมอพรหมินทร์ก็แจ้งไปถึงเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลกำลังทำอยู่หลังจากที่นักข่าวเนี่ยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าตกลงแล้วไม่จำเป็นต้องใช่ไหมในการที่จะปรับครม.เนี่ยคุณหมอพรหมินทร์บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรต้องปรับเลยแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับเมื่อนักข่าวถามว่าแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเหมาะจะนั่งเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ครับไม่ตอบเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าวันนี้ไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดทุกคนก็ยังทำงานไปได้ดีครับคุณภูมิธรรมวันก็ตอบแบบนี้แหละก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใดทั้งสิ้นยังไม่ถึงเวลาแต่คุณหนูอนุทินซึ่งมาพรรคภูมิใจไทยบอกอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยค่ะเป็นมากกว่ารัฐมนตรียังเป็นได้เลยนั่นคือในหลักการไงนั่นคือในหลักการไงใช่ป่ะในหลักการเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคลูกพรรคเป็นรัฐมนตรีได้ทำไมคนที่มาเป็นหัวหน้าพรรคจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ล่ะถูกแต่ดูทรงอะยังไงต้องเสียบเข้ามารัฐมนตรีก่อนแน่นอนคือมันเหมือนกับการฝึกงานก่อนครับคือจู่ๆเนี่ยคุณจะเอาเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ37-38เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารโดยที่เอาให้คุณสมมุตินะให้คุณเรียนเก่งเลยให้คุณไม่มีเรื่องข้อส่งข้อสอบเลยจู่ๆประชาชนในประเทศเขาก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยว่าตกลงคุณจะพาประเทศไปรอดไหมยังไงต้องเสียบเข้ามารัฐมนตรีใดรัฐมนตรีหนึ่งนี่แหละเรียนรู้งานก่อนแต่ยังไม่รู้ว่ากระทรวงอะไรส่วนที่คุณหมอกับคุณภูมิธรรมตอบเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเขาก็ไม่ค่อยจะ
คิดตามอย่างที่เขาคิดอ่ะรออยู่ว่าจะเสียบกระทรวงไหนแค่นั้นแหละรอดูแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูเรื่องของการอภิปรายงบประมาณก่อน 3-4-5 มกราคมนี้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไร